นางเอกดังอัปเดตหวัวใจหลังถูกโยงเป็นคู่รักเลิกเงียบเผยเหตุซ่อนรูปแฟนหนุม่ม ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้มีกระแสข่าวคู่รักดาราเลิกเงียบกันรัวๆและแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นที่ถูกชาวเน็ตโยงตลอดก็คือพระเอกเคนภูภูมิกับนางเอกเอสเธอร์สปีรีลาซึ่งคู่นี้ก็คบหาดูใจเกือบจะเข้าปีที่8แล้วแต่ก็ยังไร้วี่แววข่าวดียิ่งพักหลังมานี้ไม่ค่อยมีโมเมนต์หวานๆออกสื่อเหมือนเคยงานนี้สาวเอสเธอร์ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงกระแสข่าวดังกล่าวว่ายอมรับไม่รู้ว่าคู่ตัวเองถูก แต่ยืนยันว่าคู่ของเธอยังคงปกติแฮปปี้กันดีอยู่ถ้าถามว่ารู้สึกยังไงที่บ่อยครั้งมักถูกโยงก็อาจจะเป็นเพราะเราไม่ค่อยมีโมเมนต์หรือรูปคู่อีกทั้งหนุ่มเคนเองก็ไม่ค่อยเล่นโซเชียลด้วยส่วนเรื่องซ่อนรูปคู่กับแฟนหนุ่มทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ปลดล็อกเพราะมันซ่อนเยอะมากเลยคิดว่าจะไม่ปลดแต่ถ้ามีโอกาสมีภาพสวยๆก็ลงภาพคู่ง่ายกว่า